้อนรับเข้าสู่ Home Buyer Hot Deal Special ค่ะที่ต้องบอกว่าพิเศษ Special ก็เพราะว่าวันนี้พามาดู Hot Deal ของบ้านมือ2อย่าพึ่งบอกว่าโอ๊ยพาฉันมาดูบ้านโทรมๆสกปรกรกรุงรังซื้อไปแล้วไหนจะต้องไปหาผู้รับเหมามาปรับปรุงมาซ่อมแซมมารีโนเวทบ้านเสียทั้งงานเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินโอ้ไม่ใช่ค่ะหยุดเลยวันนี้พามาดูบ้านมือ2มิติใหม่ค่ะโดยเฉพาะบ้านมือ2ที่อยู่ในความดูแลของบางกอก Asset Inter Group โอ้โหคุณเจ้านี้นะเขามีบ้านมือ2ที่รีโนเวทใหม่เอี่ยมอ่องเหมือนบ้านใหม่เลยสวยพร้อมเข้าอยู่นี่หลังนี้ไงคุณดูสิใหม่มากสีนี้ขาวๆน่าอยู่จริงๆแล้วก็เป็นรายการทรัพย์ที่อยู่ในตำแหน่งในโลเคชั่นที่ดีมากๆด้วยเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการกฤษฎานคร20ปิ่นเกล้าคุณรู้ไหมทางเข้าโครงการนี้ติดถนนใหญ่บรมราชชนนีค่ะระหว่างพุทธมณฑลสาย2กับพุทธมณฑลสาย3โอ้โหการเดินทางเนี่ยมันสะดวกสบายมากๆแล้วคุณดูบ้านหลังนี้ที่ดินแปลงใหญ่เบิ่มเทิมเลย198ตารางวาค่ะ wow. โอ้โหนี่คุณดูเขารีโนเวทใหม่หมดเลยนะเนี่ยทางวิ่งของรถเป็นสแตมป์คอนกรีตบริเวณโรงรถมี2จุดนะคะใต้ชายคาบ้านเนี่ยจอดได้2คันแล้วคุณดูด้านนี้เขาสร้างโรงรถขึ้นมาแยกต่างหากตรงนี้จอดได้3คันคือรวมทั้งหมดแล้วที่จอดรถของบ้านหลังนี้เนี่ยอย่างน้อย5คันโอ้โหสุดยอดมากพาเดินดูบริเวณรอบบ้านก่อนค่ะเนี่ยเขาปูหญ้าให้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตำแหน่งของบ้านหลังนี้คุณดูสิเป็นบ้านริมเลคค่ะมีเลคเล็กๆอยู่หลังบ้านเราโอ้โหคือเลคตรงนี้เนี่ยโครงการเขาขุดไว้ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นก่อสร้างเลยนะคุณดูสินี่คือบรรยากาศของบ้านในกรุงเทพมหานครซึ่งโอ้โหบรรยากาศมันใกล้ชิดธรรมชาติมากๆแล้วมันก็ได้ความสดชื่นความเงียบสงบเป็นส่วนตัวค่ะเอามาเดินดูรอบบ้านเลยเนี่ยโอ้โหทุกจุดของบ้านนะคะรีโนเวทใหม่เอี่ยมอ่องทั้งหมดแล้วคุณดูบรรยากาศนี่หลังบ้านเราค่ะบรรยากาศดีมากอ่ะบ้านริมน้ำมันจะได้ความเย็นความสดชื่นในการอยู่อาศัยโอ้โหที่ดินนี้แปลงใหญ่จริงๆ198ตารางวาค่ะสำหรับใครที่ชอบตินะว่าโอ้ยซื้อบ้านจัดสรรก็เหมือนซื้อบ้านโหลแบบบ้านมันเหมือนกันแปลนบ้านมันคล้ายๆกันสำหรับหลังนี้คุณต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะว่ามีความแปลกตาสวยงามไม่เหมือนใครหลังนี้เรียกว่าโมเดิร์นลักชัวรี่สไตล์ค่ะคุณดูสิทางเข้าบ้านประตูหลักมี2จุดนะนี่จุดแรกตรงนี้เดินขึ้นสเต็ปขึ้นบันไดไปเล็กน้อยก็จะเป็นฟอยเย่หรือว่าถ้ามีแขกมาสามารถเดินผ่านด้านนี้เลยค่ะมาที่เทอร์เรสตรงนี้นี่ประตูนี้สามารถเชื่อมกับห้องรับแขกได้โดยตรงเลยนะโออาสวยงามมากๆเข้ามาดูค่ะโอ้โหห้องรับแขกที่สวยมากค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะทางเข้าหลักมี2ด้านก็คือด้านที่เป็นโฟเย่อยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เดินผ่านเทอร์เรสหน้าบ้านเข้ามาที่ห้องรับแขกได้เลยแล้วคุณดูบรรยากาศสินี่ประตูบานใหญ่ๆนะด้านข้างตรงนี้ก็บานใหญ่อีกเป็นประตูเชื่อมกับเทอร์เรสได้เลยแล้วก็บริเวณเทอร์เรสเนี่ยมีบันไดเดินลงไปที่สวนหลังบ้านเดินไปดูบรรยากาศของริมเลคหรือว่าจะยืนดูบรรยากาศตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยนี่คือหน้าต่างหลังบ้านค่ะบ้านใหญ่ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นโอ้โหเนี่ยคุณดูลมโชยเข้ามาเนี่ยเย็นสดชื่นมากๆเลยอ่ะพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านหลังนี้นะคะ437ตารางเมตร4ห้องนอนกับ3ห้องน้ำมีห้องพักแม่บ้านห้องน้ำของเขาแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนอันนี้เฉพาะฟังก์ชันหลักๆแต่คุณมาดูสิพื้นที่ใช้งานอื่นๆภายในบ้านบริเวณนี้เป็นโถงรับแขกไปแล้วนะคะนี่คุณดูการกั้นสัดส่วนเห็นไหมคะมีราวระเบียงเล็กๆน่ารักแล้วก็เดินขึ้นสเต็ปมานิดนึงนี่ก
ก็จะมาเชื่อมกับพื้นที่ที่เป็นฟอยเย่ประตูหลักที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เข้ามาด้านในโอ้โหตรงนี้เรียกว่าเป็น common area พื้นที่ใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวมันกว้างมากๆคือใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นโซนรับแขกเนี่ยตรงนี้คุณสามารถจัดเป็น family area ได้ค่ะคือมุมนั่งเล่นของครอบครัวเห็นไหมความเชื่อมโยงพื้นที่ถึงกันการ enjoy กันเนี่ยทำได้สะดวกแล้วก็ทุกๆพื้นที่นี่คุณมาดูสิจากบริเวณ living ห้องนั่งเล่นของครอบครัวก็มีประตูเปิดออกไปที่ terrace ด้านหลังบรรยากาศริมเลคอีกแล้วคือทุกๆจุดในบ้านหลังนี้จะสามารถ take view ทะเลสาบ take view ของสายน้ำรับอากาศดีๆลมเย็นๆได้อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่เลยมาดูสเปซที่เหลือด้านนี้ค่ะโอ้โหกว้างมากคือมันก็น่าจะเป็นโซนของไดนิ่งคุณจะใช้โต๊ะอาหารกี่ที่นั่งดีคะ10ที่นั่งนี่ยังเหลือๆนะสำหรับพื้นที่กว้างๆแบบนี้โอ้โหดีมากและอย่างที่บอกทุกๆพื้นที่ไม่ว่าคุณจะมองออกไปนอกบ้านจากห้องไหนก็คือบรรยากาศของเลคให้ดูสวยๆสบายตาแล้วก็ลืมบอกไปกระจกเขียวตัดแสงที่คุณเห็นเป็นประตูหน้าต่างอยู่รอบบ้านเนี่ยมันจะทำให้การกรองความร้อนจากด้านนอกเนี่ยทำได้ดีแล้วก็รวมถึงแสงสว่างจากภายนอกเนี่ยที่มันจ้าๆมากๆพอเข้ามาในบ้านเราเนี่ยแสงมันจะซอฟต์ลงแสงในบ้านของเราเนี่ยมันจะสวยงามสบายตานั่นเองค่ะอ่ะตัวอาหารไปแล้วนะความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตต่อเนื่องกับห้องครัวค่ะทำไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยบานเลื่อนเปิดได้2ด้านนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วแต่การใช้งานค่ะเพื่อความสะดวกสบายมากที่สุดห้องครัวทำไว้สวยเลยอ่ะดูกว้างเคาน์เตอร์ชุดครัวเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยตู้แขวนมีก็คือพร้อมใช้งานจริงๆหน้าต่างระบายอากาศ2ด้านด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ประตูออกไปที่ลานซักล้างแล้วก็จะไปที่ส่วนของห้องพักแม่บ้านห้องน้ำของแม่บ้านแยกออกไปต่างหากยังไม่หมดนะคะนอกจากพื้นที่ที่เป็น common area แล้วเนี่ยชั้นล่างยังมีส่วนที่เขากั้นไว้สำหรับเป็น private zone ไว้ให้ด้วยนั่นก็คือด้านนี้นี่เห็นไหมคะมีส่วนที่ค่อนข้างจะ private นิดนึงเออเขาออกแบบดีนะเนี่ยตรงนี้เว้นช่องไว้คุณสามารถ build in ตู้เก็บของหรือว่าอะไรก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางของชั้นล่างเฮ้ยสวยนะใช้งานได้สะดวกมีทั้งโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาวเวอร์หน้าต่างระบายอากาศก็มีแล้วคุณดูสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยใหม่กริบเลยยังไม่ได้แกะพลาสติกของใหม่ค่ะแล้วส่วนด้านนี้ก็คือขอเรียกว่า multi purpose room ก็แล้วกันห้องอเนกประสงค์ค่ะถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุก็สามารถทำห้องนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างโอเคมากค่ะไซซิ่งสามารถวางเตียงใหญ่ได้สามารถมีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ส่วนตัววางในห้องนี้จัดวางกันได้สนุกค่ะอยู่สบายนี่คุณดูวิวริมเลคอีกแล้วด้านนี้ก็เลคด้านนี้ก็เลคคืออย่างที่บอกอยู่บ้านนี้นะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ตรงไหนได้บรรยากาศดีๆทั้งหมดเลยหรือถ้าไม่เป็นห้องนอนห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องทำงานเป็นออฟฟิศส่วนตัวของคุณก็ได้บรรยากาศดีมากเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รูมใส่วัสดุซับเสียงเข้าไปนะโอ้โหดูหนังกันมันเลยล่ะสำหรับห้องนี้โอ้เกือบลืมเลยค่ะนี่ประตูบานนี้โอ้ดูสิตัวล็อกให้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยนะใหม่เอี่ยมนี่ค่ะเห็นไหมประตูนี้ก็เชื่อมกับโรงรถที่อยู่ใต้ชายคาคุณนึกออกไหมเวลาที่เราช้อปปิ้งซื้อข้าวของมาเนี่ยเปิดท้ายปุ๊บก็ขนของเข้าบ้านทางด้านนี้มันสะดวกสบายค่ะเพราะว่านี่ห้องนี้คือห้องเก็บของนั่นเองโอ้โอเคมากเลยอ่ะบานประตูแข็งแรงค่ะได้ดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยดีมากๆอ่ะทีนี้ตรงนี้
วางบีนแบ็กนั่งเล่นก็ยังได้นะหรือว่าทำเป็นตู้โชว์ตู้เก็บของได้หมดเลยคือพื้นที่บ้านกว้างๆแบบนี้คุณจัดตกแต่งกันได้แบบสนุกสนานอย่างแน่นอนนี่ผงบันไดนะคะแล้วดูฟอยเย่ตรงนี้ที่เข้ามาจากประตูหลักโอ้มันสวยอ่ะโออาเพราะว่าเป็นดับเบิ้ลวอลลุ่มฝ้าเพดานเนี่ยสูงมากเลยค่ะดูดีจังอ่ะทีนี้ขึ้นไปดูบนชั้น2กันโอ้โหโครงสร้างบันไดสวยมากนี่เป็นไม้จริงนะคะมันดูดีมากๆเลยแหละดูสวยได้ความใกล้ชิดธรรมชาติได้ความลักชัวรี่ด้วยว้าวบนชั้น2ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยโถงบันไดคุณเห็นไหมช่องเปิดรับแสงด้านหน้าแล้วด้านบนเนี่ยยังมีให้อีกเฮ้ยมันเก๋อ่ะมันได้แสงธรรมชาติเข้ามาดีมากๆแล้วบนชั้น2นะคะบริเวณตรงนี้ก็คือโถงกลางคุณจะจัดเป็นอะไรดีล่ะมุมนั่งเล่นส่วนตัวของครอบครัวมุมโต๊ะทำงานหรือว่ากว้างๆแบบนี้นะวางเปียโนสักหลังยังได้เลยแล้วก็บรรยากาศดีมากเพราะว่าตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นดับเบิ้ลวอลลุ่มของฟอยเย่นั่นเองมองไปข้างล่างได้สวยงามค่ะข้างบนนะคะฟังก์ชันก็คือ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมอ๋อด้านนี้โอ้โหมาสเตอร์เบดรูมค่ะกว้างขวางโอ้อาสวยงามคือพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยมันเต็มที่มากๆสำหรับการใช้เวลาส่วนตัวของคุณโอ้ดีจังด้านนี้มีระเบียงซึ่งจากระเบียงคุณก็มองเห็นเล็กแล้วก็พื้นที่เปิดโล่งที่อยู่รอบบ้านบรรยากาศดีมากนี่คือบ้านในกรุงเทพมหานครค่ะได้บรรยากาศสวยๆเปิดโล่งใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้อ่ะในห้องนี้นี่เลยหน้าต่างด้านนี้มองปุ๊บนี่หัวเตียงนะคะระหว่างเตียงแนวนี้ปลั๊กสองข้างมีสำหรับโต๊ะข้างแล้วปลายเตียงโอ้โหพื้นที่เหลือเฟือค่ะสามารถบิวอินชั้นวางทีวีหรือว่าชั้นวางของต่างๆได้ลงตัวมากอ่ะมีเดย์เบสมีอาร์มแชร์นั่งเล่นสักตัวก็ได้แล้วก็ส่วนของตู้เสื้อผ้าก็อาจจะอยู่มุมนี้น่ะใหญ่ๆเลยค่ะบิวอินเข้ามาโอ้โหชอบจังเลยเออหน้าต่างคือโซนด้านหลังบ้านเนี่ยจะเป็นโซนที่รับลมได้ดีมากเลยลมเข้ากับหน้าต่างทุกบานแล้วก็จากตู้เสื้อผ้าจาก Walk-in Closet ของเราก็ต่อเนื่องกับห้องน้ำนี่โซนชาวเวอร์นะคะมีฉากกั้นเป็นกระจกเต็มเปอร์ให้แบบนี้หน้าต่างระบายอากาศมีโซนแห้งแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับอ่างล้างหน้ากว้างเลยมาดูอีก2ห้องนอนค่ะอันนี้ห้องแรกโอ้คือทุกห้องนอนเนี่ยเป็นห้องไซส์ใหญ่วางเตียงคิงไซส์ได้วางเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวได้ทุกห้องเลยบรรยากาศดีเหมือนกันโอ้เออมุมนี้ก็เล็กมุมนี้ก็เล็กดูดีมากอ่ะอยู่ห้องไหนก็ชมวิวได้ทุกห้องเลยสวยงามน่าอยู่พร้อมใช้งานจริงๆดูอีกโซนหนึ่งค่ะอ๋อนี่ห้องน้ำส่วนกลางโอ้ยห้องนี้ก็สวยเป็นธีมสีขาวดูสะอาดตาใช้งานร่วมกันนะคะห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3โอ้บอกแล้วอยู่สบายทุกห้องจริงๆห้องใหญ่ห้องกว้างทุกห้องห้องนี้มีระเบียงด้วยอันนี้เป็นโซนถนนด้านหน้าบ้านของเรานะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามก็ยังเป็นพื้นที่เปิดโล่งอยู่ไม่ได้แน่นไม่ได้แออัดเลยฝั่งด้านนี้ก็ชมวิวเลคอีกแล้วโอ้คือจะบอกยังไงดีต้องบอกว่านี่คือบ้านในกรุงเทพมหานครที่จะให้บรรยากาศการอยู่อาศัยที่มันใกล้ชิดธรรมชาติมากๆมันได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็มันได้ความเงียบสงบในการอยู่อาศัยในการพักผ่อนที่มีคุณภาพจริงๆการเลือกซื้อบ้านมือ2เนี่ยนะคะมีข้อเด่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมรอบบ้านของเราเนี่ยค
ุณเห็นสภาพบรรยากาศที่แท้จริงเลยนะไม่เหมือนกับการซื้อบ้านจัดสรรใหม่ๆค่ะคุณต้องวัดดวงแหละว่าโอ้ยอนาคตเพื่อนบ้านฉันจะเป็นยังไงเนาะบรรยากาศรอบบ้านฉันจะเป็นยังไงแต่สำหรับที่นี่คุณเห็นไหมคะพื้นที่เปิดโล่งทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นบ้านริมเลคบ้านริมทะเลสาบบรรยากาศที่เงียบสงบเพื่อนบ้านข้างเคียงคือทั้งหมดเนี้ยเป็นข้อดีจริงๆของบ้านมือสองแล้วก็รวมถึงที่นี่กฤษฎานคร20ปิ่นเกล้าอยู่ในทำเลที่การเดินทางสะดวกมากเข้าออกจากถนนใหญ่ปิ่นเกล้านครชัยศรีหรือว่าบรมราชชนนีโครงการเองมีการบริหารจัดการเรื่องของความปลอดภัยเข้มงวดนะคะรปภ.กล้อง CCTV เนี่ยมีครบเลยทีเดียวแหละแล้วก็รวมถึงสภาพแวดล้อมของโครงการทั้งหมดถึงแม้ว่าจะผ่านการเวลามาเนี่ยแต่เข้ามาข้างในเนี่ยคุณรู้สึกได้เลยว่าเขาใส่ใจเขาดูแลในเรื่องของความสะอาดสะอ้านต่างๆให้น่าอยู่มันลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอเน้นเรื่องทำเลอีกนิดนึงก็แล้วกันนอกจากถนนใหญ่ด้านหน้าบรมราชชนนีแล้วก็ยังมีถนนคู่ขนานลอยฟ้าซึ่งเดี๋ยวนี้เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกได้เลยเพราะฉะนั้นการเดินทางเข้าหรือออกนอกเมืองเนี่ยทำได้อย่างสะดวกสบายใกล้กับวงแหวนกาญจนาภิเษกด้วยและโครงการนี้นะคะนอกจากเข้าออกทางด้านของปิ่นเกล้าแล้วเนี่ยยังมีทางเข้าออกทางฝั่งของพุทธมณฑลสาย2ก็ได้พุทธมณฑลสาย3ก็ได้เห็นไหมการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆรวมไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยค่ะอย่างที่ทราบกันบรมราชชนนีในช่วงตั้งแต่สะพานพระราม8สะพานปิ่นเกล้าออกมาจนถึงพุทธมณฑลสาย4สาย5เนี่ยการเจริญเติบโตสูงมากๆนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมีครบอ่ะอย่างอยู่ที่นี่คุณอยากจะไปช้อปปิ้งที่กรูเม่มาร์เก็ตไหมเนี่ยดีไซน์วิลเลจขับรถออกจากบ้านไปสักประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วหรือว่าไปเรียนที่มหิดลอันนี้ก็ประมาณ10ถึง15นาทีอยากไปช้อปปิ้งไกลกว่านั้นไปเซ็นทรัลศาลายาก็20นาทีเข้าไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตคุณสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากรวมไปจนถึงโรงพยาบาลเวลาเจ็บป่วยไม่สบายแถวนี้โรงพยาบาลดีๆก็มีให้เลือกเยอะด้วยเหมือนกันโรงเรียนต่างๆโอ้เรียกได้ว่าครบพร้อมสำหรับชีวิตครอบครัวสำหรับหลายๆเจเนอเรชันที่อยู่ในย่านนี้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายสุดท้ายค่ะสำหรับบ้านมือสองหลังนี้คุณเห็นไหมนี่คือมิติใหม่นะรีโนเวททุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเข้าอยู่ที่ดิน198ตารางวาพื้นที่ใช้สอย437ตารางเมตรบ้านริมเลคแบบนี้คุณไปหาในโครงการจัดสรรใหม่ๆได้ที่ไหนคะแล้วก็ราคาที่เขาขายเนี่ยไม่ได้แพงเวอร์วังเลยนะ 13.9 ล้านบาทโอ้มันคุ้มค่าค่ะยังไงถ้าเกิดเลือกซื้อบ้านนะอยากให้คุณเปิดใจสำหรับบ้านมือสองด้วยโดยเฉพาะบ้านมือสองที่อยู่ในความดูแลของบางกอก Asset Inter Group เขาจะมีบ้านที่รีโนเวทใหม่พร้อมเข้าอยู่แบบนี้คุณได้เห็นสภาพแวดล้อมจริงของตัวบ้านคุณได้เห็นสภาพแวดล้อมจริงของโครงการที่คุณจะเข้ามาอยู่อาศัยต้องลองติดต่อดูค่ะเห็นว่ามีรีโนเวทสวยๆอีกหลายหลังเลยทีเดียวทั้งโครงการนี้แล้วก็โครงการอื่นๆด้วยอย่าลืมโทรติดต่อกับโบรกเกอร์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ